ไทยอินไซต์ไทยแลนด์ชอบจังมีคุณผู้ชมคนหนึ่งส่งข้อความเข้ามาว่าเป็นแค่ร่างกฎหมายเป็นแค่ร่างเท่านั้นนะกัดกันยังกับหมาอุ้ยตายอ่ะโอเคเราจะต่อสายไปที่คุณทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่ากทมเรื่องของเรื่องที่จริงกทมก็มีการออกข้อบัญญัติซึ่งมีผลเป็นกฎหมายนะครับใช่ค่ะกำหนดให้เจ้าของหมาเนี่ยต้องนำหมามาตีทะเบียนนะใช่แล้วต้องนำหมามาตีทะเบียนนะขึ้นทะเบียนตีทะเบียนแต่ที่ผ่านมาก็ต้องรับว่ามันฟังก์ชันได้ไม่เต็มที่เราจะถอดบทเรียนตรงนี้กันว่ามันเกิดอะไรอย่างไรไปกันที่ท่านรองผู้ว่าทวีศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับครับสวัสดีคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีคุณดนัยครับผมครับที่จริงกทมก็มีการออกข้อบัญญัติกำหนดให้เจ้าของหมาต้องเอาหมามาตีทะเบียนพูดกันแบบสับชาวบ้านนะครับแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ค่อยฟังก์ชันถ้าสักเท่าไหร่นี่เราจะถอดบทเรียนอย่างไรดีครับคุณทวีศักดิ์ฮะเพราะอะไรอย่างไรคะจริงๆผมคิดว่านะครับกรุงเทพมหานครเองเนี่ยมีข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเนี่ยปี2548ที่เรามีนะครับในข้อบัญญัติของรัฐฉบับนี้เองเนี่ยก็กำหนดให้เจ้าของสุนัขนะครับนำสุนัขที่มีอยู่เนี่ยไปขึ้นทะเบียนนะครับที่ตัวของสำนักงานเขตทั้ง50เขตหรือที่สำนักงานปศุสัตว์ของกรุงเทพมหานครเองนะครับก็เราได้มีตั้งแต่ปี2548ก็จะมีผู้ที่ไปเอาสุนัขไปขึ้นทะเบียนนะครับก็มีจำนวนพอสมควรเลยแหละเพราะว่าตอนนั้นเองเนี่ยแล้วมีการบริการฝังไมโครชิปกำหนดรูปพ่อพันธุ์สันฐานของสุนัขด้วยนะครับอันนี้ของเราทำเองเนี่ยให้ลักษณะให้บริการโดยที่เราไม่ยังไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมนะครับเพราะฟรีเลยฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีไมโครชิปนี่ฟรีเลยนะฮะไม่มีค่าธรรมเนียมครับผมครับเรายกเว้นอยู่ตอนนี้ครับอ๋อยกเว้นมีมาเยอะไหมคะที่ผ่านมาที่เอาน้องหมามาขึ้นทะเบียนเรามีเราฝังไมโครชิปไปแล้วเนี่ยประมาณสัก5-6 หมื่นตัวครับผมโดยประมาณ5-6 หมื่นตัวในความเป็นจริงหมาทั้งหมาเลี้ยงแล้วก็หมาจรจัดนะครับในกรุงเทพมีเป็นหลายแสนตัวนะฮะใช่ประมาณ700,000กว่าตัวครับผมมีที่เลี้ยงอยู่ประมาณสัก600,000-600,000นะครับแล้วก็ที่สุนัขที่ตอนจัดก็อยู่มาสักแสนเศษๆครับอ๋อแสนเศษๆจอนจัดสรุปก็คือจาก700,000กว่าตัวเฉพาะในเขตกทมมาฝังไมโครชิปมาขึ้นทะเบียนจริงๆแค่5-6 หมื่นตัว5-6 หมื่นตัวที่มีข้อมูลอยู่นะครับที่มีข้อมูลอยู่ดังนั้นก็ต้องถามว่าที่มันที่กฎหมายมันไม่ค่อยฟังก์ชันเท่าไหร่ปัญหาหลักคืออะไรมันติดตรงไหนอะไรไงคนไม่เอามาเป็นการถอดบทเรียนกันนะฮะคุณทวีศักดิ์มันติดตรงไหนคะผมคิดว่าจริงๆคือผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเองอาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องสุนัขที่ท่านเลี้ยงอยู่เนี่ยต้องทำการขึ้นทะเบียนเนี่ยนี่ต้องยืนยันทั่วไปว่าอาจจะไม่รู้เพราะนั่นเองเราเองเนี่ยคงต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนว่าเราเองเนี่ยในฐานะผู้เลี้ยงสุนัขในข้อบัญญัติของเรื่องมรดกพูดเฉพาะการควบคุมการเลี้ยงปล่อยสุนัขนะครับค่ะเราเองเนี่ยก็คือผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเองอาจจะยังไม่ทราบว่าตัวเองมีหน้าที่เรื่องนี้ก็ต้องนำไปขึ้นทะเบียนเพียงแต่ว่าของกรุงเทพมหานครในฉบับนี้มีพูดถึงสุนัขที่ควบคุมพิเศษไว้ด้วยในส่วนนี้ครับนะครับเช่นสายพันธุ์ที่ดุร้ายนะครับอย่างเช่นพิตบูลเทอเรียบูเทอเรียนะครับแล้วก็ล็อตไวเลอร์ซิล่าบอสติเรโนอย่างเงี้ยเป็นสุนัขที่ควบคุมพิเศษที่ผมถือว่าต้องมีหน้าที่เลยแหละเพราะว่าสุนัขเหล่านี้ต้องมีหน้าที่ต้องมีการควบคุมที่ดีครับค่ะครับเพราะนั้นเองเนี่ยคือจริงๆเราก็รณรงค์ในประเด็นเรื่องนี้2เนี่ยเราเองเนี่ยมีวัตถุประสงค์ให้เวลาสุนัขท่านหลงท่านสูญหายท่านออกท่านหลุดออกมาเนี่ยเราก็สามารถติดตามได้ว่าเป็นสุนัขของใครอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนเองแล้วก็เราดูในเรื่องของตัวของการบริหารจัดการด้วยครับครับทีนี้กฎหมายฉบับนี้มันมีผลตั้งแต่ปี2548สิบกว่าปีผ่านไปก็เพิ่งจะฝังไมโครชิปได้แค่ประมาณสัก5-6 หมื่นตัวจาก700,000กว่าตัวใช่เราเองนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยท่านทำสุนัขนำสุนัขก็มาจริงๆมาแจ้งมาขึ้นรูปทะเบียนรูปพรรณสัญฐานเอาไว้ก็ได้ก็ยังไม่หนีพี่น้องจนเข้ามาครับทีนี้มันจะซ้ำรอยไหมครับร่างพรบป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิการสัตว์สวัสดิภาพสัตว์ของกระทรวงเกษตรบังคับใช้กฎหมายแล้วมันจะเกิดสภาพปัญหาอย่างเดียวกันกับข้อบัญญัติกทม.เรื่องตีทะเบียนหมาหรือเปล่าเนี่ยครับผมคิดว่าจริงๆตอนนี้เองนะทราบข่าวว่าที่เป็นจัดตามที่เป็นข่าวก็เห็นท่านนายกให้ไปทบทวน
นะครับผมคิดว่าก็คงต้องดูหลังจากที่ทบทวนแล้วเป็นอย่างไรบ้างแต่ผมคิดว่าเองหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยต้องการจะมีข้อมูลของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เองนะครับเพื่อมีข้อมูลคือทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าการมีข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกว่าและการควบคุมในเรื่องของการตรวจของสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงเหล่านี้นะครับเพียงแต่ว่าประเด็นในเรื่องของผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคงไม่ได้เกี่ยนในเรื่องของการไปขึ้นทะเบียนของเกี่ยงในเรื่องของค่าบริการซึ่งค่าบริการเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าค่าบริการที่เหมาะสมหรือพี่น้องประชาชนยอมรับได้หรือไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าทุกคนเองก็คงกระแสผมคิดว่าคงยินดีเพียงแต่ว่าคงลำบากในเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าบริการซะมากกว่าติดอยู่ตรงนี้แหละประเด็นเดียว450นี่แหละต่อตัวแล้วมีปรับอีก 25,000 ถ้าเหมาะสมหรือพี่น้องประชาชนยอมรับได้หรือพี่น้องประชาชนไม่ได้รับผลกระทบผมคิดว่าก็น่าทำนะครับเพราะว่าไปท่านก็ไปขึ้นทะเบียนก็ไม่ลำบากอย่างกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราออกหน่วยขึ้นที่เราก็รับทะเบียนขึ้นสุนัขและแมวเยอะแยะโทษสุนัขอย่างเดียวเนี่ยเยอะแยะมากเลยครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นเดียวที่พี่น้องประชาชนไม่รู้คือต้องมีหน้าที่ไปขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกต้องรู้ในเรื่องของความร่วมมือกันครับผมเพื่อให้จะได้อยู่ในการควบคุมที่ง่ายเพราะไม่งั้นเองบางท่านเนี่ยเลี้ยงเยอะๆแล้วไปปล่อยได้เป็นภาระคนอื่นอันนี้เรื่องจริงเยอะแยะไปหมดเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นความจริงเหมือนกันเรายังควบคุมถึงผู้ที่ให้อาหารสุนัขอย่างถาวรบางท่านนี่นะท่านเองเนี่ยไม่ได้เลี้ยงไว้ในบ้านแต่ท่านให้อาหารต่อเนื่องซึ่งเลี้ยงไว้นอกบ้านเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะเป็นคล้ายๆเขาเรียกสุนัขพวกนี้ว่าถึงจรจัดนะครับคือมีใช่แล้วก็ไปให้อาหารจนผูกพันแล้วเป็นภาระแล้วก็ไปบางทีเจอเด็กเล็กไปก็ไปรวมอู้เยอะๆไปกลุ่มก็ไปรุมทำร้ายที่น้องประชาชนมันก็อีกมุมนึงเหมือนกันนะครับก็อีกมุมนึงนะฮะแต่ที่นี่ที่นี่เราไปควบคุมเรื่องพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับต้องตัดตัวด้วยครับถ้าถอดบทเรียนจากกทม.นะครับการใส่โทษปรับเจ้าของหมาที่ไม่ยอมเอาหมาแมวมาตีทะเบียนคิดว่าเป็นเรื่องสมควรไหมมันจะช่วยได้ไหมทำให้คนพากันมาขึ้นทะเบียนไหมคะผมคิดว่านะครับถ้ามีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงนะครับพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือด้วยดีเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเดินไปเป็นการขอความร่วมมือแต่ว่าบางครั้งเองต้องยอมรับอย่างว่าพวกเราเองบางครั้งเองเนี่ยถ้าไม่มีบทปรับไม่มีบทลงโทษเราเองก็จะพยายามไม่สนใจไม่ใส่ใจละเลยนะกฎหมายเนี่ยก็จะละเลยผมคิดว่าก็อยู่ที่เกณฑ์เหมาะสมเป็นอย่างไรเสียมากกว่าครับอยู่ที่เกณฑ์เหมาะสมเกณฑ์เหมาะสมเกณฑ์เหมาะสมอย่างไรมากต้องไปหากันตรงนี้แหละไอ้เกณฑ์เหมาะสมอยู่ตรงนั้นใช่ครับก็ต้องไปพิจารณาในประเด็นต่างๆให้ครอบคลุมนะครับผมโอเคเอาละครับต้องกราบขอบคุณมากครับคุณทวีศักดิ์ครับขอบคุณนะคะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับรองทวีศักดิ์เลิศประพันธ์นะคะรองผู้ว่ากทม.ค่ะยิ่งฟังก็ยิ่งขำๆเป็นข่าวขำนะ 700,000 ขึ้นทะเบียน 5-6 หมื่นไล่ไปไล่มาปรากฏว่ากฎหมายบังคับตีทะเบียนหมาในเขตกทม.เขามีมาตั้งแต่ 2,548 แล้วใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดนะกทม.บริการรับตีทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้กระทั่งค่าชิปไมโครชิปในตัวน้องหมาก็ไม่ต้องมีค่าค่าใช้จ่ายขอให้มาเถอะเอาภาษีมาจัดการมาจ่ายแทนทั้งหมดเลยขอให้มาเถอะก็ยังไม่ค่อยมาแม้กระนั้นจาก 2,548 ขยับมาถึง 2,561 มีหมามาฝังชิปมาตีทะเบียนเพียงแค่ 5-6,000 ตัวจากยอดทั้งสิ้นเฉพาะในกรุงเทพ 700,000 กว่าตัวแล้วพลเมืองหมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะผมเชื่อว่าหมาตกสำรวจก็เยอะใช่มีเยอะนะเพราะในกรุงเทพผมเชื่อว่าแตะล้านนั่นแหละผมเชื่อว่าแตะล้านใช่ค่ะผมเชื่อว่าแตะล้านคำถามก็คือถอดบทเรียนจากกทม.เราเห็นปัญหาอะไร มันมีปัญหาในเชิงหลักการก็คือควรตีทะเบียนหมาไหมปัญหาในเชิงวิธีการถ้าควรตีทะเบียนภาระของประชาชนในกรอบที่รับได้ควรเป็นอย่างไรที่เหมาะสมหรือจะยกเว้น6 เดือนแรกที่เรียกมาขึ้นทะเบียนไม่เสียตังค์ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ